PT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะพบกับเมย์ที่จะรวบรวมคำแนะนำนักวิเคราะห์นะคะประเมินทิศทางการลงทุนในช่วงบ่ายกันติดตามกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเช็คหุ้นนะคะรวมไปถึงใน YouTube Channel นะคะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นรวมไปถึงในเว็บไซต์ www.checkhun.com นี่ยังเป็น3ช่องทางหลักๆนะคะที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการลงทุนกันได้ในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยมีลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ปรับฐานลงไปในช่วงบ่ายหลุดไปที่ระดับ 1,520 จุดมาในวันนี้ก็ดูเหมือนจะรีบาวด์กลับมาได้ค่ะสูงสุดในช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ถึง 1,530 นะคะตอนนี้กลายเป็นว่ามุมมองในเรื่องของการรีบาวด์ในรอบนี้อาจจะกลับมาแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะดูจากวอลลุ่มหรือว่าปริมาณการซื้อขายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างมีนัยยะสักเท่าไหร่บ่ายนี้ยังคงมองค่ะว่านักลงทุนมีลักษณะของการหาจังหวะการขายมากกว่าการซื้อนะคะทำให้ดัชนีอาจจะมีลักษณะของการประคองตัวทั้งบวกและลบสลับกันไปในช่วงบ่ายค่ะและที่สำคัญจะเห็นว่ามีแรงซื้อที่เข้ามาเป็นรายตัวนะคะจากก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวหุ้นกลุ่มโรงแรมที่ปรับตัวร่วงลงมาหนักจากความวิตกกังวลเรื่องของไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายนะคะแม้ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่ลักษณะของการเพิ่มขึ้นไม่ได้เร่งตัวเหมือนช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้เรื่องนี้อาจจะคลี่คลายไปบ้างแค่บางส่วนค่ะเพราะฉะนั้นดูจากทิศทางวันนี้อาจจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามานะคะโดยเฉพาะ AOT เราเห็นราคาที่รีบาวกลับขึ้นมาได้70บาทสั้นๆเท่านั้นค่ะแล้วก็มีลักษณะของการย่อตัวลงไปอยู่ที่ประมาณ69บาทกว่าๆเอาเป็นว่าในตอนนี้ก็จะเริ่มจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับได้รับผลกระทบในเรื่องของไวรัสโคโรนานอกจากนี้ค่ะยังจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอย่างชอการช่างอย่างซิฟโก้นะคะอย่างสเต็กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เราเริ่มเห็นนักลงทุนซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวร่วงลงมาแรงเพราะผิดหวังจากเรื่องไวรัสโคโรนาผิดหวังจากเรื่องของพรบ.งบประมาณปี63ที่เบิกจ่ายอย่างล่าช้านะคะก็เห็นสัญลักษณ์เห็นลักษณะที่ค่อนข้างมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ถามว่านอกเหนือจาก2กลุ่มนี้ที่ไม่ซื้อทั้งเซกเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการเลือกซื้อเป็นรายตัวมากกว่าก็ยังจะมีหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่าง CPF ค่ะCPF นอกเหนือจากได้รับประโยชน์จากค่าบาทอ่อนค่านะคะที่ตอนนี้อ่อนค่าลงมา30บาท80สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐยังได้ประโยชน์จากราคาหมูราคาไก่ทั้งที่ประเทศจีนที่ประเทศเวียดนามรวมถึงในบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะยิ่งเป็นอัพไซด์ที่สำคัญนะคะทำให้ทิศทางของราคาหุ้น CPF ถือว่าปรับตัวบวกได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมรวมไปถึงมีแรงซื้อในหุ้นรายตัวของโรงพยาบาลด้วยไม่ได้เน้นไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะที่มีสัดส่วนของลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวจีนแต่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางอย่างจุฬารัตน์หรือว่า CHG ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้ามองในภาพระยะสั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มพลังงานวันนี้นะคะมี ASL ก็ถือว่าแนะนำเป็นลักษณะคำแนะนำการลงทุนแบบสั้นๆว่าอยากจะให้สวิชจากกลุ่มท่องเที่ยวมาลงทุนในพวกปิโตรเคมีหรือว่าน้ำมันเพราะว่าตอนนี้เรื่องของราคาน้ำมันคลายความกังวลเกี่ยวกับตัวภาคการผลิตหรือว่าซัพพลายที่ล้นตลาดค่ะโอเปกเองก็เริ่มส่งสัญญาณขยายระยะเวลาในการลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปด้วยและค่าการกลั่นก็ถือว่าพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะคะในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาอาจจะเป็นสัญญาณสั้นๆเป็นแรงซื้อสั้นๆที่ทำให้กลุ่มปิโตรเคมีรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะวันนี้จะเห็นว่า
ปตท.สผ.ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้แรงมากที่จะหนุนให้เซตภาพใหญ่นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งค่ะส่วนเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาสำหรับ SCC นะคะหรือว่าปูนใหญ่ประกาศงบ Q4 เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ากำไรสุทธิในช่วงไตรมาสที่4ดีกว่าในช่วงไตรมาสที่3นะคะหรือว่าดีกว่าเมื่อเทียบ Q on Q ที่สำคัญมันเป็นลักษณะของการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ก็เลยทำให้ทิศทางของราคาหุ้นมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะและมุมมองของนักวิเคราะห์ก็ตรงกับคอนเซนซัสด้วยที่มองราคาเป้าหมายหรือว่า Target Price ของ SCC อยู่ที่396บาทส่วนสผ.จะเป็นรายต่อไปที่จะประกาศงบ Q4 ค่ะนักวิเคราะห์ก็คาดว่า Q4 นั้นตัวกำไรสุทธิน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเพราะปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ปริมาณการผลิตของแหล่ง Murphy Oil ที่ประเทศมาเลเซียที่ก่อนหน้านี้ซื้อมานะคะก็เลยมีความคาดหวังว่าทั้งปตท.สผ.รวมถึงหุ้นปิโตรเคมีในตัวอื่นๆอาจจะได้รับแรงบวกในเรื่องของการประกาศงบ Q4 ที่คาดว่าจะออกมาดีนั่นเองค่ะนี่เป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีเงินไหลหมุนไปลงทุนในกลุ่มไหนบ้างในหุ้นรายตัวประเภทไหนบ้างแล้วก็มีสตอรี่เรื่องไหนกันบ้างมาดูสัญญาณทางเทคนิคกันบ้างค่ะว่านักวิเคราะห์ประเมินยังไงในช่วงบ่ายนี้เริ่มที่บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสนะคะแนะนำเป็น LPN ค่ะหรือว่าลุมพินีนะคะดูจากราคาที่เมื่อช่วงเช้าแตะขึ้นไป4บาท86สตางค์นะคะตอนนี้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ค่ะที่ราคา4บาท82สตางค์เป้าหมายการทำกำไรที่5บาท10สตางค์ค่ะตัดขาดทุนที่4บาท76สตางค์สัญญาณทางเทคนิคเกิด bullish breakout ผ่านดาวเทรนไลน์คาดว่าจะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวระยะสั้นหากย่อตัวเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมนะคะ MACD ยืนเหนือแกนศูนย์สะท้อนถึงโมเมนตัมในเชิงบวกด้วยต่อมาเป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปค่ะแนะนำเป็นโรงไฟฟ้าอย่างราดกรุ๊ปโรงไฟฟ้าในช่วงนี้น่าจะเจอแรงขายทำกำไรมาในช่วงสั้นๆนะคะจะเห็นได้จากตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นก่อนจะปิดตลาดนี่ก็เจอแรงขายมาล็อตใหญ่เลยแล้วก็ทำให้เมื่อช่วงเช้ามีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่เห็นราคาลงไปต่ำแต่แรงซื้อก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ค่ะทำให้ในภาพโดยรวมของกลุ่มโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทั้ง PE ที่สูงขึ้นในแง่ของพื้นฐานแม้ว่าจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอแต่ในเรื่องของ valuation ที่นักวิเคราะห์มองว่าแพงเกินไปอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องรอในแง่ของการขายทำกำไรออกมาเป็นบางส่วนนะคะแต่ถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคมุมมองของฟิลิปแนะนำเป็นราดกรุ๊ปเพราะว่าราคายังยืนเหนือแนวรับแถว69บาท75สตางค์ถึงแม้ว่า MACD ส่งสัญญาณขายแต่ก็ยังอยู่ในแดนขาขึ้นค่ะมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปที่แนวต้านของกรอบได้แนวต้านมองเอาไว้74บาท50สตางค์ตั้งคัทลอสเอาไว้ด้วยนะคะ69บาท50สตางค์อีกตัวนึงเป็น IVL IVL นี่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำกันมาตั้งแต่ในช่วงเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ราคายังคงดีดตัวขึ้นมาต่อทดสอบเส้น EMA 10วันโดย Modify Stochastic วกตัวขึ้นมาและ MACD ก็เริ่มชะลอการลงก็คาดว่าราคาจะทะลุขึ้นไปได้ค่ะแนวรับมองเอาไว้28บาท25สตางค์แนวต้านที่31บาท25สตางค์แล้วก็ตั้งคัทลอสเอาไว้นะคะที่27บาท75สตางค์ค่ะดูกันที่บล็อกที่3กับ Maybank Kim Eng แนะนำเป็น OSP หรือว่าโอสถสภาแนวรับที่44บาทค่ะแนวต้าน47บาท50สตางค์ตัดขาดทุนนะคะที่43บาท50สตางค์คือราคาที่ย่อลงมา45บาทน่าซื้อค่ะเมื่ออ่อนตัวเพราะหลังจากเบรก All Time High ราคาก็ปรับตัวลงทดสอบแนวรับเส้น Up Trend แล้วก็เริ่มดีดตัวกลับขึ้นทันทีเกิดเป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์พร้อมสัญญาณซื้อใน MACD ด้วยนะคะต่อมามุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะแนะนำเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง CK ชอกันช่างนี้ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาหนักนะคะผิดหวังจากการที่พรบการเบิกจ่ายงบของภาครัฐปี63ออกมาล่าช้าเลยลงมาหนักค่ะพอมีเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายมากยิ่งขึ้นกลายเป็นหุ้นที่ลงมาหนักนั่นแหละค่ะเกิดแรงซื้อแล้วก็ฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว CK เป็นหนึ่งในหุ้นประเภทนั้นนะคะเพราะว่าราคาก็ปรับตัวยืนเหนือแนวต้าน EMA 5วันแท่งเทียนปรับตัวขึ้นค่ะเป็นสัญญาณกลับตัวระยะสั้นทดสอบหักยืน18บาท90สตางค์ได้ก็ยืนได้อย่างมั่นคงเลยและจะเป็นตัวที่ยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นด้วยRSI ก็ชี้ขึ้นเป็นโมเมนตัมบวกนะคะรอบนี้ตั้งคัทลอสเอาไว้ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า18บาท20สตางค์
อีกตัวหนึ่งค่ะ AOT นี่ถือว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะคะวันนี้มีแรงรีบาวด์ได้อย่างชัดเจนกลับมาแตะ70บาทแต่ถามว่าแข็งแกร่งหรือเปล่าต้องดูสถานการณ์ทั้งด้านเทคนิครวมถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาด้วยนะคะ AOT ในตอนนี้ลุ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นค่ะโดยแท่งเทียนปรับตัวขึ้นยืนเหนือขอบล่างบอลลิงเจอร์แบนระยะสั้นนะคะเทสแนวต้าน EMA 5วันที่70บาทไปเรียบร้อยแล้วหากผ่านยืนได้อย่างมั่นคงจะเป็น buy signal และเป็นสัญญาณการกลับตัวขาขึ้นส่วนสัญญาณของ slow stochastic RSI ก็เริ่มชี้ขึ้นจากบริเวณเส้น oversold เป็นโมเมนตัมบวกค่ะแนวต้านในรอบนี้ขยับขึ้นไปหน่อยนะคะ70บาท75สตางค์แล้วก็ตั้ง cut loss เอาไว้หากราคาในรอบนี้หลุดต่ำกว่า67บาท75สตางค์ค่ะแม้ว่าภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยยังคงยืนเกาะบริเวณ 1,510 จุดนะคะแต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณของหุ้นที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาอย่างหนักทั้งกลุ่มของท่องเที่ยวนะคะที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนากลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับรับเหมาก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ผิดหวังจากพรบ.ของภาครัฐที่เบิกจ่ายอย่างล่าช้าเริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นรายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่พื้นฐานรวมถึงสัญญาณเทคนิคที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่สามารถหาจังหวะในการเข้าไปลงทุนได้แต่ถามว่าการเลือกลงทุนเป็นรายตัวในรอบนี้ราคาหุ้นจะยืนได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่นั้นก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณรวมถึงปัจจัยต่างๆที่นักวิเคราะห์นั้นประเมินกันเป็นรายวันนะคะต้องมาติดตามกันด้วยในทุกๆวันที่ทางเช็คหุ้นก็จะมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะติดตามเมได้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแฟนเพจ Facebook ของเช็คหุ้นใน YouTube Channel ของเช็คหุ้นกด Subscribe กดกระดิ่งได้รวมไปถึงในเว็บไซต์ www.checkhun.com ค่ะวันนี้เมย์และทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ PT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card